สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้เรากลับมาที่การวาดภาพคาวาอินะคะถึงแม้ว่าวันอีสเตอร์จะผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังอยากสอนเพื่อนๆวาดกระต่ายอีสเตอร์น่ารักๆแบบนี้กันค่ะไอเดียวันนี้สามารถนำไปวาดลงบนการ์ดก็ได้นะถือว่าเป็นการ์ดทำเองได้เลยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือกระดาษเปล่าสีขาวขนาด A4 ค่ะมีปากกาดำที่เราใช้ตัดเส้นปากกาสีชมพูดินสอเอาไว้ร่างนะคะแล้วก็ยางลบค่ะขั้นแรกให้เราพับกระดาษครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นเราจะกางกระดาษออกนะคะไม่วาดลงไปเลยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยที่เราใช้เขียนมันจะเป็นรอยกดดินสอค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ชำนาญแนะนำให้ใช้ดินสอก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มวาดดวงตาตรงกลางก่อนเลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นจมูกสีชมพูรูปหัวใจค่ะปากนะคะหนวดหูกระต่ายสองข้างแล้วเราก็จะลงสีชมพูด้านในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งเหมือนเดิมค่ะเพียงเท่านี้การ์ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไม่เอ่ยเป็นการ์ดที่แบบทำง่ายๆนะเพื่อนๆอาจจะเพิ่มข้อความด้านหน้าหรือว่าตกแต่งเพิ่มก็ได้ค่ะอาจจะเขียนคำว่า Happy Birthday ด้านล่างก็ได้นะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ